็นที่ทราบกันดีนะคะว่าบริษัท TOT จำกัดมหาชนเป็นองค์กรหลักที่วางรากฐานระบบการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเป็นระยะเวลากว่า60ปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณมนชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อของบริการท่อร้อยสายของ TOT กันค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกคงต้องถามถึงการบริการโครงสร้างพื้นฐานของ TOT นะคะเกี่ยวกับ infrastructure ว่าตอนนี้มีการให้บริการแก่คนไทยทั่วประเทศอย่างไรบ้างคะเรานิยาม infrastructure เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็ส่วนที่เราเรียกว่าเราเรียกย่อๆว่าท่อ3สายะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่1ก็คือเรื่องของท่อร้อยสายะนะครับท่อร้อยสายที่อยู่ใต้ดินซึ่งใช้สำหรับร้อยสายสื่อสารค่ะส่วนที่2นะครับส่วนที่เป็นเสาก็คือเรามีเสาโทรคมนาคมสามารถที่จะให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเนี่ยเอาตัวสายอากาศไม่ว่าจะเป็นสายอากาศของระบบไมโครเวฟสายอากาศของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นไปติดได้ส่วนที่3ก็คือส่วนที่เรียกว่าสายนะครับสายที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็มีสายเคเบิลนะครับเรียกรวมๆว่าสายเคเบิลแต่ว่าโดยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือสายเคเบิลทองแดงซึ่งระยะหลังๆเนี่ยเราก็ทยอยเปลี่ยนแล้วก็เลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกสายเคเบิลแบบนี้คือสายใยแก้วนำแสงครับอันนี้เราก็มีโครงข่ายใยแก้วนำแสงเนี่ยอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3ส่วนก็คือข้อ3สายซึ่งถือเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่ TOT ให้บริการนะคะคำถามต่อมาก็ต้องถามถึงประโยชน์บริการท่อร้อยสายว่ามีประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยอย่างไรบ้างคะประโยชน์ที่จะได้เนี่ยก็จะมีอย่างแรกเลยนะครับตัวเมืองเองนะครับภูมิทัศน์ของเมืองเนี่ยก็จะดูดีขึ้นสวยงามขึ้นเราก็จะไม่เห็นสายสื่อสารมาเกะกะรกนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวอย่างเช่นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวโดนสายสื่อสารเกี่ยวเรื่องของความสวยงามของเมืองเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็จะดีขึ้นในแง่ของผู้ประกอบการเองนะครับก็คือผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยการที่เอาสายร้อยลงไปในท่อร้อยสายใต้ดินเนี่ยมันทำให้เสถียรภาพของโครงข่ายดีขึ้นโครงการนี้เรามีการริเริ่มและมีการเริ่มทำตั้งแต่ตอนไหนคะก็เรียนอย่างนี้ครับว่าตัวท่อร้อยสายใต้ดินเนี่ยมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคสมัยที่เราใช้บริการโทรศัพท์โดยใช้เคเบิลทองแดงเพราะว่าเวลาเคเบิลทองแดงออกจากชุมสายโทรศัพท์เนี่ยเคเบิลทองแดงตรงนั้นจะเป็นเคเบิลที่ใหญ่มากใหญ่มากจนขนาดว่าเอาแขวนบนเสาไฟฟ้าไม่ได้ทำให้เสาไฟฟ้าหักได้เพราะฉะนั้นเคเบิลต้นทางที่ออกจากชุมสายโทรศัพท์ขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ร้อยสายใต้ดินมานะครับเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับ TOT มีท่อร้อยสายใต้ดินวิ่งอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่ากิโลเมตรในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นตัวท่อร้อยสายมีมานานแล้วแต่การที่จะเอาสายสื่อสารลงดินเนี่ยเราก็คงเห็นว่าเพิ่งเริ่มมาประมาณสัก 2-3 ปีนะครับในกทม.เนี่ยด้วยเหตุที่ว่าทางการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าไอ้ระบบสายที่มันอยู่บนเป็นสายอากาศเนี่ยมันมีความมั่นคงน้อยเขาก็จะเอาสายลงดินอันนั้นคือสายไฟฟ้าแต่ทีนี้พอเอาสายไฟฟ้าลงดินปั๊บเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นต้องมีเสาไฟฟ้าก็จะมีการหักเสาไฟฟ้าระยะหลังๆเนี่ยผู้ประกอบการโทรคมนาคมเมื่อไม่มีเสาไฟฟ้าให้พาดสายก็มีความจำเป็นจะต้องเอาสายเนี่ยร้อยลงในท่อนะครับการเอาสายลงสายสื่อสารลงในท่อใต้ดินเนี่ยก็จะเห็นในช่วงประมาณสัก3ปี5ปีหลังนี้และเริ่มที่แรกที่ไหนคะท่านจริงเรามีหลายที่ที่ทำนะครับแต่ว่าที่ที่มีการประกาศกันเนี่ยก็จะมีเส้นทางหลักๆ 2-3 เส้นทางก็คือเส้นทางจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับตามถนนพหลโยธินไปจนถึงลาดพร้าวเส้นทางสายถนนสุขุมวิทนะครับจากประมาณสุขุมวิทซอย1นะครับไปถึงสักซอย71นะครับอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งทำไปราชวิถีนะครับจากสี่แยกตึกชัยมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เส้นทางรอบสนามหลวงนะครับอีกหนึ่งการให้บริการของ TOT ค่ะคุณผู้ชมคะคือการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงบริการในส่วนตรงนี้เป็นลักษณะอย่างไรคะเวลาสถานีโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นเขาไปทำรายการนอกสถานที่เราก็จะเห็นมีรถที่เขาเรียกว่ารถ OB นะครับมีรถ OB ไปมีกล้องมีอะไรไปเพราะฉะนั้นสัญญาณภาพที่ได้มาจากกล้องจากรถ OB เนี่ยเราก็จะส่งขึ้นวงจรสื่อสารของ TOT ซึ่งเป็นใยแก้วนำแสงสิ่งที่เราให้บริการก็คือตัววงจรผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงนะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นถึงประโยชน์บริการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ TOT นะคะในการรองรับสายสื่อสารและยังเป็นการสนับสนุนค่ะในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะที่สำคัญยังเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็เป็นการสร้างภูมิทัศน์ให้กับบ้านเราให้มีความสวยงามค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณมนชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับ